ันยางสำหรับอินทริปนี้จะบอกว่าได้รับสูตรมาจากซังกุงสูงสุดเลยจากห้องเครื่องนะที่เรามาจากวัฒนธรรมนามยองเรียกว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสซุปเกาหลีฮอตแอนด์สไปซี่นิชินนะต้องขอบคุณนิชินมากๆเลยจะบอกว่าวิธีการทำบะหมี่เกาหลีเนี่ยง่ายมากๆเลยท่านซังกุงบอกว่าทำให้ทุกท่านได้ดูเป็นวิทยาทานแล้วก็แบบว่าทุกคนจะได้แบบว่าอยากจะทานบะหมี่เกาหลีกันนี่แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนิชินเขาทำออกมาเนี่ยเส้นหนานุ่มน่ากินมากๆแล้วก็ทุกคนไปทำเองกินได้ราคาเนี่ยเบามากแค่10บาทอีบะหมี่ที่ปัจจุบันนี้ขายกันอยู่ราคา45บาทอะไรแบบนี้นี่10บาทเท่านั้นเองไปหาซื้อมาได้เลยอีดอกวิกจะหลุดเดี๋ยวแดจะทำให้กินกันนะเริ่มแรกก็คือเอาผงมันใส่ลงไปก่อนเนาะรักกูหลงกูว้าวแล้วก็วางเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปเดี๋ยววันนี้พี่นิชคุณกลับบ้านมาก็จะได้ทานแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดหม้อก็วางเครื่องไปเลยที่เราอยากทานปิ้งปิ้งปลาแผ่นปิ้ง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 สูงไปใส่ต๊อกลงไปน่ารักน่ารักไส้กรอกปิ้ง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 ซังกุงบอกว่าอย่าพูดมากเวลาทำอาหารเดี๋ยวน้ำลายลงใส่แบลมิกและสุดท้ายวางกุ้งให้สวยๆนะเดี๋ยวพี่นิชคุณไม่ชอบใจตอนสมัยอยู่เกาหลีเราฮอตมากตอนสมัยอยู่เกาหลีหรอใหญ่พูดเลยอยู่แต่ในห้องเครื่องและสุดท้ายพริกเผาเกาหลีนะหรือที่เราเรียกว่าโคชูจังพี่นิชคุณไปซ้อมเต้นกลับมาต้องหิวมากเลยเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็รับรองว่ารสชาติเนี่ยเผ็ดแบบต้นตำรับเกาหลีแท้ๆเลยแล้วก็เส้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันสุกนะมันก็จะหนานุ่มเส้นใหญ่แล้วก็น่ากินมากๆเลยขออนุญาตเพิ่มรสชาติแบบว่าเกาหลีแท้ๆเข้ามาอีกให้ทุกคนได้ชิมกันน่าทานจังเลยทำงานเหนื่อยไหมจ๊ะบ้าไม่เอายังไม่ล้างตัวเลยอย่าเพิ่งหอมสิหิวไหมให้น้องชิมดูก่อนเหรอทานกิมจิไหมจ๊ะให้น้องกินก่อนเหรอทานหน่อยไหมจ๊ะไม่ต้องบอกน้องแดกเองขออนุญาตชิมหมี่นะดูสิไม่ต้องเดาเลยต้องร้อนมากเดี๋ยวชิมให้ก่อนจ้าเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลยอ่ะนี่ดอกสำลักอร่อยจังเลยอ่ะสำหรับเทปนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยมีความสุขมากๆเลยแดกไม่หยุดแล้วพี่นิชคุณไปซื้ออย่างอื่นแดกเถอะอันนี้หนูจองน่ากินใช่ไหมล่ะทำง่ายมากเลยพี่ว่าเป็นเมนูที่ทำทานกันง่ายๆที่บ้านแล้วก็เพื่อนฝูงครอบครัวมานั่งล้อมวงกินกันกับว่าก็มีกึ่งสำเร็จรูปรสซุปเกาหลีฮอตแอนด์สไปซี่นะรับรองว่ามีความสุขทั้งครอบครัวแล้วก็อิ่มอร่อยกับมื้อนี้แน่นอนต้องขอบคุณนิชินมากๆเลย